เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับอาไก่อาสองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาอยู่กันที่ทะเลทรายนะเพื่อตามหาในส่วนของตัวเท่ๆนะเพราะวันก่อนที่เรามาจัดศึกเนี่ยก็แบบมีตัวเท่ๆมาเกิดเพียบเลยแต่ว่าพอเราเริ่มเกมใหม่เราก็ต้องล้างไดโนเสาร์ไปเพราะเกมมันจะแหลกนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีปัญหาอะไรก็อยากจะรู้วิธีแก้เหมือนกันนะผมว่าน่าจะเป็นที่บอดมากกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ลูกดอกนะครับอันใหม่คืออันนี้อันสีเขียวไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเพราะลูกดอกชาโดว์ผมเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระสุนที่ใส่ในปืนนะครับอันนี้มีอยู่4นัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยได้เยอะหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกอเทคด้วยทุกคนใส่กอเทคก่อนประมาณนี้นะครับน่าจะเท่นะก่อนนี้อันนี้สามารถที่จะบินได้แล้วครับตอนนี้บินได้แล้วก็มีสปีดที่ไวนะครับยังกับเดอะแฟทเลยนี่โอเคโอ้โหเธอล่าหนูว่าตามผมทันเว้ยไปว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาน้ำกินกันก่อนดีกว่ามั้งน้ำไม่มีกินเลยจัดไปโกเลมไม่ฟิวเลยเหรอโอ้โหกัดไม่ฟิววะตัวนี้ปกติมันจะมีไอ้พวกแบบแมนติคอร์เท่ๆนะตัวแปลกๆพวกเอนเชียนเกิดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องหาดีๆถ้าเราได้เอนเชียนจะดีมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็จับง่ายตอนนี้ผมไปหาน้ำกินก่อนจะได้ทำการเดินเซอร์เวย์ไปด้วยอันนี้เกิดต่อหน้าต่อตาเลย1ตัวตัวอะไรวะอันโลตัวนี้อันโลเป็นเดดฟูลเดดฟูลนี่ไม่โหดนะครับโอ้โหผีเสื้อทำให้ผมช้าได้ขนาดนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเผาไฟแล้วกันเคลียร์ก่อนลงมาหาน้ำกินก่อนตอนที่จะไปหาจับตัวเท่ๆมาถึงแหล่งน้ำแล้วครับตอนนี้โดนลงเลยแล้วกันโอเคตรงนี้เลยกินน้ำก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราแยกในส่วนของลูกแก้วสีเหลืองบ้างดีกว่ามั้งแยกเท่าไหร่ดีวะเนี่ยสปลิตฮาฟละกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการแยกนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็มันจะได้กลายเป็นสีฟ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโดโด้ดีกว่ากูจำพลังระเบิดไม่ได้อยู่พลังระเบิดจะเป็นบวกทุกคนไปกันพอล้างหมดทีนึงก็รู้สึกว่าไดโนเสาร์มันก็จะเปลี่ยนแปลงการเกิดไปเรื่อยๆนะตรงนี้วิ่งฝ่ารูเลยครับเข้ารูได้อยู่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนๆกันตรงนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจไปต่อเราต้องขึ้นที่สูงก่อนจะได้มองเห็นชัดเจนขึ้นปีนใครเธอล่าโนวาเราปีนขึ้นสู่ที่สูงนะครับโอเคขึ้นมาแล้วจะมีตัวน่าสนใจบ้างหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วมีอยู่อย่างที่ผมอยากจะทำคือจับตัวนิวเคลียร์ว่าแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าไม่เจอเลยไม่เจอนานแล้วเนี่ยไม่รู้มันหายไปไหนเหมือนกันปกติแล้วเราจะหามได้แถวฝั่งทะเลทรายแถวนี้แล้วนะครับทำไมมันหายไม่ได้ก็ไม่รู้เอาล่ะตรงนี้มีเปล่าตัวเท่ๆเจออันนี้ไดโนดิคัสจัดไปก่อนตัวนี้เป็นเดดฟูลไม่เท่นะครับตายไปตัวไหนไม่เท่ตายไปหมดแล้วตัวเท่ๆมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยพอจะมาจับแม่งหายพอจัดศึกก็โผล่มาอยู่ได้อันนี้มาไอตัวนี้แม่งเก่ากว่าเพื่อนอ่ะใครมานี่คือแบบมันกล้าบวกหมดนะเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ใจถึงมากสรุปเลยคือไม่เจอตัวที่น่าจับเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับทุกคนส่วนใหญ่ผมจะเจอแต่โกเลมว่ะโอ้โหวันนี้เรามาเกอร์แล้วไอ้บ้ามันไม่มีตัวอะไรน่าสนใจแม้แต่ตัวเดียวเดี๋ยวดูก่อนว่าไอ้ลูกแก้วเมื่อกี้เราได้หรือยังยังไม่ได้เหรอเน่าช้าเหลือเท่าไหร่เหลืออีก2นาทีอ่ะงั้นเราจะวิ่งหาอีก2นาทีแล้วกัน2นาทีนี้ก็ขอให้เจอถือว่าถ้าไม่เจอนี่แบบว่ามาเกอร์จริงๆนี่อะไรเนี่ยงูโอ้โหงูแบบเกิดลงมาจากฟากฟ้าเจอแต่เนี่ยไอ้พวกตะกะแตนไอ้พวกงูเนี่ยเยอะจังเอามาไม่เป็นไรเก็บโพลิเมอร์ไปเรื่อยๆเจอแต่โดโด้ไว้กูนี่อีกตัวนึงนี่เนี่ยโอ้โหวิ่งเข้าใส่กูอย่างเดียวเลยแล้วก็เฮ้ยเดียวเราเจอตัวนี้ไอ้ตัวนี้จำได้ว่าเป็นบอสโหดเรียกว่าเนี่ยอันนี้โกเลมโอ้โหเลือด 2,000 ล้านอันนี้ซัดกูทีเดียวหน้ายู่แน่เลยโอ้โหอลังการเกินว่าไงวะเนี่ยเดี๋ยวจับไม่ได้ด้วยนะเลือด2,000 ล้านโดยประมาณซึ่งถ้าเราไปตีเนี่ยมันน่าจะหวดเราทีเดียวตายเผื่อจะท้อนดาเมจด้วยนะลองแม่งเลยดีกว่ามั้งมึงพรางตัวไม่เนียนพรางโอ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยกูกัดมันแล้วตัวดีดเลยโอ้โหนี่สายท้อนดาเมจของจริงเธอล่าลงว่ากูตายขนาดแหมน่าเจ็บใจนักเลยแค่อยากจะลองรู้ว่ามันสู้ไม่ได้แต่อยากจะลองไงแม่งเอ้ยสะท้อนดาเมจตายสนิทเรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับเทอร่าโนวา
ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะกลับไปเอาของนะครับกลับมาแล้วก็น่าจะต้องคราฟตัวบอทจีนมาเล่นเพิ่มเติมนะครับผมเฮ้ยมันออกไข่ว่ะดาร์กเลดี้ไข่เลยเนี่ยอันนี้ไข่ธรรมดาอู้ตกกระจายหมดนี่จะเป็นไข่แบบไปฟักได้อ่ะเดี๋ยวผมวาร์ปไปเอาของโดยการที่เครื่องวาร์ปตรงนู้นนะเดี๋ยวก่อนไปเก็บของเนี่ยเดี๋ยวเราทิ้งของกันก่อนดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันปล่อยอิทธิฤทธิ์เนี่ยคือตายแน่นอนครับทุกคนอยู่ใกล้มากด้วยต้องเก็บแบบไวแบบจรวดเลยนะตอนนี้โอเคเรียบร้อยครับผมXP กูเอาคืนมาโอ้โหสงสารเทอร่าโนวากูมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวมีตัวเข้ามาหากูเอ้ามันเปลี่ยนลูกกระสุนกูดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงต้องเอาอันนี้อุ้ยทันปะเนี่ยโอ้ยมันมาโอ้โหข้างหน้าไอ้นี่อีกอย่าเข้ามาสลบเปล่าสลบไหมสลบอยู่โอเคผมจะเอาของในเทอร่าโนวาเพิ่มเติมนี่ไงไอ้ที่เราต้องการพวกนี้นะครับโคตรดี XP นอกนั้นก็ไม่เท่าไหร่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเรียบพรามขอโอเคไปกลับบ้านนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาตัวใหม่เอาแล้วกันเมื่อก่อนเนี่ยมันจะออกมาเป็นลูกแก้วนะที่ผมไปดูคลิปแล้วก็มีคนคอมเมนต์แล้วก็โดนเนิร์ฟไปแบบเยอะมากนะครับผมก็ทำเพื่อสมดุลนั่นแหละโอเคกลับได้แล้วนะครับวันนี้เราสูญเสียเทอร่าโนวาไปแบบง่ายดายมากโดยการสะท้อนดาเมจโอเคกลับมาแล้วครับชุดเกราะอยู่นี่ใส่เกราะก่อนเรียบร้อยคือเกราะน่าจะไม่ดีพอด้วยแหละเพราะว่าเกราะพลังมันเหลือแค่ 10,000 นะครับของเก่ามัน 31,000 โอเคเดี๋ยวขึ้นบ้านเลยผมว่าผมน่าจะได้ลูกแก้วสีฟ้ามาเยอะแล้วผมต้องเอาตัวของหมอดจีนมาหมอดจีนมันก็ไปค่อยเกิดนะทุกคนมันก็เกิดมั่วๆเกิดบ้างไม่เกิดบ้างใส่อันนี้กับอันนี้ไปดูว่าได้ตัวอะไรบ้างวะขอดูก่อนมีรถได้มังกรนี่ไม่ต้องแล้วไม่มีประโยชน์มีไมโครแรปเตอร์ไม่เอามันเหลือแต่ตัวที่แบบว่าไม่ค่อยเท่มากเนี่ยเป็นตัวแบบว่าค่อนข้างแบบชิวๆธรรมดาทั่วไปเดี๋ยวไอ้นี่น่าจะได้อีกนิดหน่อยได้อีก2เม็ดออกมาถ้าผมอยากจะได้แบบเทียบๆเลยพวกมังกรอะดราก้อนดอทเทอร์มีป่ะดูก่อนนะเหมือนมีแต่เอ็นแกรมมันไม่ได้อะเนี่ยไอ้ดาร์กดาร์กอนอิมเพลเลอร์เนี่ยตัวนี้โคตรดีใช้199แล้วก็ดาร์กอนดอทเธอร์เฮ้ยมันขาดแบ็คเพลนี่ว่าเดี๋ยวตอนแรกกูสับสนกูนึกว่ากูจะคราฟไปได้แล้วก็เอแคทตัวนี้ก็โหดเอาดาร์กอนดอทเธอร์มาก่อนแบ็คเพลกูมีที่ตัวกูมีเปล่าที่ตัวไม่มีเหรอเดี๋ยวข้างล่างมีตัวมีอยู่ต้องลองหาดูตัวไหนดีวะลองดูจากตัวนี้ก่อนละกันแบ็คเพลมีไหมนี่ไงเพียบเลยกูขอเลยละกันตอนนี้นะครับผมเรียบร้อยได้แล้วครับไปซุปเปอร์สปีดโอ้โหเดี๋ยววิ่งยากนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่สามารถเลี้ยวได้กูมาถึงแล้วแบบเร็วไวใส่แบ็คเพลครับมาดากอนดอทเทอร์มาเลยจำได้ว่าตัวนี้ไม่ธรรมดาอยู่แต่ถ้าใช้ต่อกรกับไอ้โกเลมตัวเมื่อกี้คงไม่ได้โกเลมตัวเมื่อกี้คือหยาบยุ่งเด็ดขาดถ้าเราไม่ใช้ตัวบอทจริงก็คือมันจะซ้อนดาเมจจนตายเมื่อกี้ผมลองดูว่ามันยังสะท้อนแรงอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าตามนั้นเลยตามที่เห็นนั่นเลยมาดาร์กอนดอทเทอร์เดี๋ยวเรียกนี้ครับตัวนี้รับรองไว้ใจได้ทุกคนจัดมาแล้วครับเฮ้ยโคตรเท่ชื่ออะไรดีวะอีวาไม่รู้เป็นตัวผู้ตัวเมียกูตั้งชื่ออีวาไปแล้วตัวผู้ตัวเมียไปเนี่ยเดี๋ยวนะตัวเมียพอดีเลยอ้าวแจมเพราะว่าคำว่าดอทเทอร์นี่คือลูกสาวอยู่แล้วมาเท่ๆเลยขอดูรายละเอียดหน่อยโอ้โหสวยจริงสวยจริงอะไรจริงนี่ครับพลังไฟเอฟเฟกต์แบบเป็นแดงๆแบบว่าลางๆคล้ายๆสเปกตรอนหน่อยโคตรเท่นี่ลงจอดมีแบบว่าเอฟเฟกต์ด้วยนะเดี๋ยวกูเทสดัมมี่ไม่ได้เมื่อกี้มันขึ้นแต่การวิ่งการกัดธรรมดาเหมือนมันไม่โดนหรือไงวะฮะเดี๋ยวดิการกัดธรรมดาไม่โดนนะพ่นไฟ17นะครับกด C มีไหมกด C กด Q คอนโทรล X ไม่มีต้องบินหรือเปล่าลองบินดูแล้วลองพ่นดูไม่ได้บินแล้วกัดก็ไม่ได้อะไรวะกด X มีไหมกด Q เฮ้ยเมื่อก่อนมันมีท่าเยอะไม่ใช่เหรอวะดูเหมือนว่ามันจะเหลือแต่ท่าพ่นไฟเหรอมันโดนเนิร์ฟหรือยังไงผมไม่แน่ใจตอนนี้ผมจะไปวิวัฒนาการเข้าสู่แมนติคอร์ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญหาคือโทเค็นกูไม่มีอ๋อมันปรับสมดุลแล้วนี่วะคือตัวที่อยู่ในโต๊ะนี่จะค่อนข้างสมดุลแน่นอนเลยถ้าเราอยากจะเจอตัวโหดเนี่ยเราต้องไปจับเอาเองนะครับโอ้เฮ้ยเดี๋ยวสลบเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อไฟโอ้เหือตายครับสลบแล้วก็ตายในที่สุดแหมนึกว่าจะแบบว่าทำให้แรงๆที่ไหนได้มันจะเป็นสายจับสัตว์แล้วเนี่ยดูแล้วว่ะมาลองดูนี้ก่อนคนไฟไหมครับร่วงหมดเลยครับทั้งคู่
ค่าระลบที่ทำได้คือหลักพันแล้วก็อ๋อมันตายในที่สุดอยู่ดีเพราะว่าเหมือนมันจะเป็นไฟเผาผลาญอยู่มาสัก5วิถ้าเลือดน้อยก็ถึงตายนะโอเคตัวนี้เป็นสายจับสัตว์เว้ยทำไมทำมาเว้ยการคีบมีเฮ้ยกูคีบนกได้ด้วยนะเฮ้ยนกบินได้กูยังคีบมาได้เนี่ยติดตีนมาเนี่ยดูดิโอ้โหอะไรวะพ่นไฟเผาไปอ่ะโดนพอติดตีนมาแล้วเราเผาต่อได้เอาเลือดอย่างเดียวดีกว่าเลือดไปเยอะๆดาเมจนี่เท่าไหร่ดีวะดาเมจขึ้นน้อยมากทุกคนคือจริงๆแล้วจะเอาเซิร์ฟนี้ไปเปรียบกับเซิร์ฟอินเทอร์ทอนตัวเก่าก็ไม่ได้นะเพราะว่าการปรับค่าพลังอันนี้ปรับน้อยทุกคนปรับแค่เท่าไหร่วะไม่คูณ3ก็คูณ5ไม่เกินเนี้ยแต่เมื่อก่อนน่าจะปรับประมาณคูณ10ดาเมจอ่ะถ้าเป็นเซิร์ฟหลัก50นะครับเซิร์ฟหลังนี้จะเวอร์วังนิดนึงมาตรงนี้ต่อโอเคฆ่าแม่งให้หมดตอนนี้น่าจะไม่มีใครรอดแล้วแหละฟีนิกซ์นี่อะไรเนี่ยฟีนิกซ์ยังไม่รอดเลยทุกคนคิดดูพลังไฟปกติฟีนิกซ์มันจะทนไฟนะอันนี้คือทนไฟไม่อยู่เว้ยบินต่อบินต่อบินต่อถ้าจะให้โหดเนี่ยมันต้องเป็น A-Cat แต่ตัว A-Cat เนี่ยจะยิงระเบิดมิสไซล์ได้ผมว่าเดี๋ยววันนี้เราเอา A-Cat มาด้วยเลยดีกว่ามาดิมาดิพวกนี้วุ่นวายกันเนี่ยแดนหนาวเนี่ยกูล่อให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องฟาร์มอุปกรณ์ในการคราฟลูกแก้วสีเหลืองเพิ่มเติมนะครับคือตัวนี้หลักๆเลยคือน่าจะเป็นเนื้อปลาที่เราอาจจะขาดนิดนึงเพราะอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาเรามีหมดแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปวางไอ้เตาหลอมไว้ที่ข้างบนด้วยดีกว่ามั้งจะได้หลอมง่ายๆหน่อยเดี๋ยวเป็นเตาหลอมหมดอาจจะหลอมไวกว่านะถ้าฆ่าพวกนี้ฆ่าไหวปะวะไม่ตายครับไปเดินรอบสถานงั้นเดี๋ยวไปฟาร์มเหล็กใช้เบียร์ฟาร์มเหล็กเลยนะครับตัวสีแดงเอเปกนี่กี่เท่าวะเนี่ยตัวนี้5เท่าโอเคใช้ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นอีกแบบนึงมันจะ4เท่าล็อกเดรกอะไรมาวะเนี่ยเดี๋ยวตัวกล่ำเลยเดดฟูไม่เอาหรอกพวกนี้ไม่ได้โหดอะไรมากไปนะครับผมพอแล้วสำหรับตัวพวกเดดฟูเดี๋ยวเหล็กกูจะฟาร์มตรงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้มีออฟซิเดียนเยอะจริงๆปกติตรงนี้มันก็มีเหล็กนี่ว่ะเหล็กไม่ค่อยเกิดแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้หายเกลี้ยงเลยแต่จริงแล้วเนี่ยเหล็กเราสามารถใช้ไอตัวสเตโกฟาร์มง่ายไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวเราจอดมังกรไว้ดีก่อนที่เหลือเราจะเอาเป็นเลือดไปเลยอ่ะเลือดรีไวดีเดี๋ยวพาสเตโกไปฟาร์มแป๊บดีกว่าแล้วก็ส่วนเนื้อปลาก็ต้องไปเอาในน้ำนะครับสเตโกตัวนี้ก็ลงน้ำได้นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะตีเนื้อปลามาได้ยังไงบ้างฟาร์มเนื้อได้หรือเปล่าอ่ะผมว่าน่าจะฟาร์มเนื้อไม่ได้มั้งทำไมยังบินอยู่วะเฮ้ยลงดิเฮ้ยโอ้โหบินอยู่นั่นแหละเดี๋ยวลองฟาร์มตรงนี้ก่อนได้อะไรบ้างอันนี้เบอร์รี่ตีหินได้เปล่ากูจำได้มันตีหินได้ไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวกดอะไรวะไม่เห็นตีหินเลยเดี๋ยวก่อนไม่ได้เหรอถ้าไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนแองเคโลลองดูนะไม่มาเอ้ยมันไม่มาว่ะทุกคนไม่ได้ฆ่าถามเขาจะได้เนื้อได้อะไรไหมไม่ติดเนื้อมันไม่มีเนื้อติดมาเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะนั้นน่าจะใช้ในการฟาร์มไม่ได้แล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวที่ลงน้ำเก่งๆคือนี่เลยสไปโนครับตัวไหนไปดีวะเนี่ยเลือกเลเวลก่อนนี่ดีกว่าตัวพรามเลเวล 1,000 กว่าไปเลยเพราะตัวพรามนี่เป็นเวอร์ชันดั้งเดิมมันจะอยู่ในน้ำค่อนข้างไวมากนะครับแล้วก็ว่ายน้ำเก่งมากตัวนี้ลงน้ำหาเนื้อปลาหลักๆก็คือเนื้อปลาอย่างอื่นไม่เท่าไรหรอกตัวเหล็กก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวค่อยไปขนไปฟาร์มเอาทีหลังลงน้ำเลยอันนี้ก็ตอนนี้อาจจะยังช้าอยู่เพราะว่าสปีดไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายครับเดี๋ยวหาปลาก่อนนี่ไงเจอแล้วตัวนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่กัดเลยโดนป่าวโดนแล้วเอาโอเคเอาทำไมเป็นเนื้อธรรมดาไม่ถอบเนื้อปลาเดี๋ยวมันต้องไปเอาจากซีลาแคนล้วนๆหรอมันดันเป็นเนื้อธรรมดาว่ะนี่ไอ้หลามนี่ได้ป่าววะหลามตัวนี้น่าจะเป็นหลามโดมินิกป่ะอ๋อเป็นตัวพิษนะครับนี่ไงเนื้อปลาได้แล้วโอเคเลย 1,800 เดี๋ยวต้องเอาไปย่างนะครับมันจะมีเตาย่างไวอยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมเอาเนื้อปลาเยอะๆสัก 2,000 ตัวนู้นมีน่าจะไอ้หลามป่ะเดี๋ยวนะไอ้หลามโอเคไซส์นี่ต่างจากตัวสีเขียวเมื่อกี้เลยว่ะวันนี้ก็อาจจะมีการฟาร์มกันนิดนึงนะมากินโอเคเรียบร้อยพอประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะครับนกเป็ดน้ำแถมไปด้วยนกเป็ดน้ำเนื้อธรรมดาอ่ะกลับกันทีนี้เราจะไปย่างเนื้อปลาไว้เลยเดี๋ยวต้องหาเตาย่างแบบใหม่ด้วยเหมือนเตาย่างจะไม่มีต้องใช้เตาธรรมดาเพราะว่าเราไม่ได้ลงหมดไปเว้ยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยแหละย่างในนี้แหละแบ่งไม้เป็น2ส่วนนะครับแล้วก็เติมเข้าไปนะจุดไฟให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราอาจจะต้องเอาเนื้อออกไปเลยหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวไปย่างเนื้อนี้ก่อนเ
เอาเนื้อออกเลยแล้วกันโอเคเอาล่ะทุกคนแล้วนี้ก็หลังจากที่เราใส่นะครับเนื้อย่างของปลาไปเนี่ยคราฟได้ทั้งหมด200ชุด200ชุดเนี่ยคือน่าจะได้อย่างน้อยก็มี 4-500 เพราะฉะนั้นระหว่างรอเนี่ยเราจะทำการย่อยสลายสีเหลืองอันเก่านะครับให้หมดเลยเอาล่ะตอนนี้เราแยกสีเหลืองอันเก่าแล้วนะครับประมาณน่าจะ100กว่าๆทุกคนจะเน่าในอีกไม่เกิน20วินาทีนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ผมยกเลิกการผลิตสีเหลืองไปแล้วนะครับได้ 1,188 ครับทุกคนผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วก็เดี๋ยวเราเติมสีฟ้าเมื่อกี้ที่เราย่อยมาอีก100กว่าๆขึ้นมาเพียบเลยทีเดียวเอาอะไรบ้างดีไว้ได้เท่ๆทั้งนั้นเลยเอามีวูคงด้วยเนี่ยวูคงใช้ได้ป่าววะไม่แน่ใจคีย์บั๊กอยู่เดี๋ยวนะยังไม่เอาก่อนตอนนี้หลักๆเลยคือตัวที่โหดจะเป็น A-Cat นะครับโหดมากเดี๋ยวผมเลือกก่อนเมกาลาเนียนี่ก็ใช้ได้นะต้องเลือกสักตัวหนึ่งงั้นเอาเป็น A-Cat Red Dragon แล้วกันเรียบร้อยครับ1ตัวครับได้แล้วตอนนี้อันนี้โหดแน่นอนแล้วก็มีอันโลเอาหายเมื่อกี้ตอนแรกเหมือนจะได้ไม่ได้แล้วแล้วก็ไอโดโดเล็กตัวนี้ก็น่าจะพอได้อยู่นะเดี๋ยวก่อนเราแค่ย่อยอีกนิดเดียวก็น่าจะได้แล้วนี่หว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมแบ่งมาย่อยสักชุดนึงดีกว่าสปลิตแยกไปเลยโอเคเดี๋ยวเอาไอ้ตัวโดโดเล็กมาด้วยแล้วกันเผื่อจะโหดนะครับแล้วก็นี้เดี๋ยวครับเพิ่มอีกสักเล็กน้อยมาประมาณนี้ก่อนมังกรออกมาเตรียมไว้เลยอ๋อเตรียมไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวต้องรอนี้เน่าก่อนเร็วดิสูนแล้ววะเออเรียบร้อยเติมสีฟ้าเข้าไปเอาโดโดเล็กเพิ่มมาอีกตัวนึงอันนี้แคนเซิลเอาโดโดเล็กตัวนี้มาสีเหลืองนะครับผมว่าตอนนี้เราไม่สามารถที่จะไว้ใจได้เลยว่าตัวไหนโหดเพราะว่าเหมือนจะโดนเนิร์ฟให้แบบเป็นปกติมากที่สุดแล้วมาได้มาอีก2ตัวของบอดจีนมาดูกันใครจะโหดใครจะปังไปครับวิ่งลุยน้ำมาเลยโอเคเดี๋ยวมาลองตรงนี้เลยจัดมานะครับตัวแรกครับโดโดเล็กสีเหลืองครับตัวนี้นี่ก็เท่อยู่นะนี่พ่นไฟพ่นคล่องอยู่กดซีมีเปล่ากดซีก็มีกดซีนี่จะพ่นไปตรงๆแล้วก็จะกระจายไม่กว้างมากนะครับตอนนี้เราลองดาเมจก่อนดีกว่าดาเมจเท่าไหร่อยากจะรู้ว้ายเจอแล้วตัวโหดของจริงแล้วงานนี้เลือดต้องได้พันล้านถึงจะไปต่อกรกับไอ้ตัวนั้นได้โกเลมเดี๋ยวดูก่อนเลือดตอนนี้โอ้โหไป 3,000 ล้านแล้ววะงานนี้ก็ต้องมีล้างตากันหน่อยดีวะเออจะไหวหรือเปล่ากูไม่รู้อะเดี๋ยวใช้ XP ได้เปล่าวะทำไมกูคอนซูม XP ไม่ได้ทุกคนเฮ้ยโอ้โหต้องไปเวลโอ้โหติดลบแล้วครับพี่น้องก็อดของจริงตัวนี้ปกติแล้วกูให้เป็นก็อดฟาเธอร์เหรอวะไม่ใช่ก็อดฟาเธอร์ตัวใหญ่กว่านี้นะนี่แหละก็อดของบ้านเราครับก็อดเวอร์ชั่นซูเปอร์ไซย่าสีทองครับผมมาเลยจับหัวด้วยไฟให้หมดมาจริงๆอยากจะได้สปีดคอร์สซูมาแน่ตอนนี้หลักๆเลยคือเราต้องเวลเองเว้ยเราถึงจะได้ค่าประสบการณ์สูงนะครับพอเราใช้แม่ง XP ไม่ได้ผมว่าเลือดน่าจะเพียงพอแล้วทีนี้ก็ดาเมจอย่างเดียวมันน่าจะสะท้อนดาเมจกันเองไม่ได้นะหมอนจีนกับหมอนจีนตอนนี้เดี๋ยวต้องไปเอาเหล็กผลิตไอ้นี่ก่อนคอสซูมเหล็กผมน่าจะไม่ได้เอามาโอเคไม่ว่ากันเดี๋ยวอีกตัวนึงก็รอดูพาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทนี้ตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วเอามาหลายตัวเดี๋ยวไม่ได้เล่นแล้วหาว่าเล่นไม่ครบโอ้โหแล้วดูโอ้โหปุ๊บท่าชนนี่มึงแรงมากผมไม่รู้เลยว่าไฟมันดาเมจเท่าไหร่ได้แต่คิดว่ายังไงก็น่าจะเกินในส่วนของพันล้านอยู่แล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวนะอันนี้ทำไมไม่ได้ใส่เด็กไว้เลยเหรอเด็กนี้นี่เท่าไหร่1,500โอเคกูขอกูใส่คอสตูมขาดอะไรขาดหนังก็หนังนี้เหลือ4หนังนี่จริงมีเยอะมากไอ้ดวงทองมึงมีอะไรบ้างวะเดี๋ยวดูก่อนดิมีหนัง320อ่ะกูต้องการแค่นี้แหละพอเลยเรียบร้อยเอามานะครับคอสซูมใส่คอสซูมได้คือผ่านผมไม่มีช่องคอสซูมนี่หว่าเมื่อกี้กูก็ลืมดูโอ้เสียดายเลยเวททุกคนถ้าอยากจะให้มันพลิ้วต้องเพิ่มสปีดตัวเองมันน่าจะทำมาพวกความสมดุลแล้วถ้ากดซีนี่วิ่งไปด้วยใช้ไปด้วยได้บอกว่าคือไม่มีท่าไหนที่จะวิ่งไปด้วยได้แล้วใช้ไปด้วยได้เลยถ้าเป็นพลังไฟผมพร้อมที่จะว้าไปล้างแค้นแล้วเฮ้ยยังไงเอาเรียกสมุนมาเพื่อไม่รู้เรียกมาทำไมกูงงเหมือนกันโอ้โหแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยขุมทรัพย์แห่งขี้เหรอไปกันดีกว่าทะเลทรายครับผมเดี๋ยวจะไปล่อบอสกันมาพร้อมลุยแล้วผมว่าน่าจะไหวอยู่เติมสปีดเองเลยแล้วกัน135เหลืออีก8นะครับเอาเป็นดาเมจโอเคตายเป็นตายว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปลุยกันขอเวลอีกสักนิดนึงเผื่อได้อีกมาเผาเลย
การเผาคือมันจะสลายไปเลยนะครับไปก๊อตงานนี้ของจริงต้องบวกกันแบบสูสีหน่อยเมื่อกี้มันตัวแบบข้ามหมดไปนิดนึงมันต้องหมดเดียวกันดีกว่าเออไปของเรานี่น่าจะฟังไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็น่าจะไม่มีการหิวด้วยนะครับโอเคดาเมจไปครับดาเมจนี่ 265,000 เลยนะโคตรแรงเอาไปพร้อมดูนะครับตอนนี้โอเคทุกคนผมมายังจุดเกิดเหตุแล้วนะครับจะเห็นเลยซากโนวาของเราเนี่ยอยู่ด้านนู้นรับรองว่ามันจะต้องไม่ตายฟรีอย่างแน่นอนพลังไฟตายไปเรียบร้อยให้อะไรมาเนี่ยเหมือนดรอปตัวเทพๆมาเพียบเลยอ๋อมีตัวมันดรอปมาให้ด้วยนี่ว่าวอชเมนแล้วก็มีมิวสิกเมกาเซรอสนะครับมีลูกแก้วสีฟ้ามีกิฟฟินตัวอาร์มโอ้ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมส่วนตัวนี้บัคโยนทิ้งไปก่อนโอ้เราฆ่าบอสนี่จะได้ตัวดีๆมาเหมือนกันเว้ยแสดงว่าเราต้องหาบอสเอาทุกคนผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเซิร์ฟใครไม่เกิดมึงเสกมาตีเลยถ้ามึงไหวอ่ะ เออเพราะบางทีมันอาจจะบั๊กนะครับมันเกิดบางแมปแล้วก็เกิดน้อยมากถ้าเป็นประกอบจะเกิดง่ายนะต้องหนีฆ่าให้ตายร้อยเอ้ยไม่ต้องแบบนี้ดิว่าหรือจะเป็นเทพตัวจริงเอาละวันนี้นะครับถึงว่าจะเริ่มต้นมาไม่สวยตายแต่ต้นคลิปแต่ก็มีตัวมาสางแค้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่โน1ครับดาเมจติดลบแม้ว่าจะไม่ได้ปรับคูณเยอะนะครับโอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยนะโอเคก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมครับร่วมเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ